เอาละครับกราบสีผมมาพบกันแล้วผมระดับไม่จ่ายระบบขัดทอกพอสวรรค์นะผมวันนี้เป็นตอนที่1473ถึงตอนที่1474นะครับผมเอาละครับเพื่อการศึกษาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีกว่าค่ะถ้าหากเขาต้องการสร้างกฎเกณฑ์อบชนประเภทมิติขึ้นมาผมและของมันนั้นจะมีระดับที่สูงกว่าการสร้างกฎเกณฑ์อบชนอื่นๆไปอย่างมากแต่เย่เทียนก็ยังมีเวลามากเพียงพอดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นแต่ต้องกังวลเกี่ยวกับเวลาไม่แน่นอนเพราะอย่างไรก็ตามร่างประธานของเขานั้นซึ่งเป็นอบชนจริงเย่ได้เติบโตขึ้นจนถึงระดับที่สามารถต้านทานอบชนแห่งการทำลายล้างได้แล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นแต่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความภัยอีกต่อไปในช่วงหลายปีต่อจากนี้เย่เทียนจึงได้ทำการทุ่มสุดตัวให้กับการสร้างกฎเกณฑ์อบชนไปเพิ่มติขึ้นบ้างเวลาผ่านไป1 อาณาจักร2 อาณาจักร3 อาณาจักรและก่อนที่จะรู้ตัวเวลาก็ได้ผ่านไป13 อาณาจักรและในวันนี้ในที่สุดเย่เทียนก็ได้สร้างกฎเกณฑ์อบชนประชามติขึ้นมาได้สำเร็จและนี่ปรากฏนานกฎเกณฑ์อบชนประชามติที่เขาสร้างขึ้นมานั้นยังมีระดับที่สูงกว่ากฎเกณฑ์อบชนประชามติที่รับมาจากอบชนมิติไปอย่างบ้าและถ้าหากเขากลายเป็นระดับอบชนโดยใช้กฎเกณฑ์อบชนดังกล่าวเขานั้นก็จะสามารถกลายเป็นอบชนมิติที่สมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนมันจะมีเวลาเหลือสำหรับการสร้างกฎเกณฑ์อบชนดังนั้นเราจะต้องทำการสร้างมาต่อไปเย่เทียนได้ใช้เวลามากกว่า13 อาณาจักรในการสร้างกฎเกณฑ์อบชนไปมิติขึ้นมาแต่สำหรับกฎเกณฑ์อบชนประเภทเวลานั้นมันน่ากลัวมากกว่ากฎเกณฑ์อบชนไปมิติไปอย่างบ้าดังนั้นความยากของมันจึงมีระดับที่สูงมากกว่าและในคราวนี้เย่เทียนก็ได้ใช้เวลาไปถึง18 อาณาจักรก่อนที่เขาจะสามารถสร้างกฎเกณฑ์อบชนประเภทเวลาขึ้นมาได้และจนถึงตอนนี้กฎเกณฑ์อบชนขั้นพื้นฐานทั้งหมดได้ถูกสร้างขึ้นมาจนหมดแล้วและในขั้นต่อไปเย่เทียนก็จำเป็นจะต้องรวมกฎเกณฑ์อบชนเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างกฎเกณฑ์อบชนพุ่งแข็งสุดขึ้นมาแต่ขั้นตอนนี้ยากไปอย่างมากแต่เย่เทียนก็เก่งว่ามันคงจะใช้เวลานานไปอย่างมากเช่นกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถถอดรองคอครัวหรือพนักงานคอมมานด้าดังนั้นก่อนที่เราจะทำการล่าถอยเราจำเป็นจะต้องมอบกฎเกณฑ์อบชนเหล่านี้ให้กับครอบครัวของเราเสียก่อนเย่เทียนทำการคิดกับตัวเองในเวลานี้ประชาลูกชายลูกสาวและน้องสาวของเขานั้นต่างก็มาถึงระดับพยายามการของขอบเขตบำพุดนาจากพันดานเป็นที่ถอยแล้วซึ่งดักทางกระเพาะของพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะเคลื่อนหน้าได้อีกต่อไปและมีเพียงการฝึกฝนทักษะอภิชนและการฝึกเก่าร่างกายดักอภิชนเท่านั้นพวกเขาถึงสามารถที่จะยกระดับความแข็งต่อไปได้และพวกเขานั้นก็ยังต้องการกฎเกณฑ์อภิชนเพื่อที่จะยกระดับเข้าสู่ขอบเขตอภิชนอีกด้วยแต่ด้วยระดับความพัฒนาและพอสวรรค์ของพวกเขานั้นการสร้างกฎเกณฑ์อภิชนนั้นเป็นเรื่องที่สิ้นฟังแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาได้แต่มันก็ต้องใช้เวลานานไปอย่างมากจนไม่รู้จักจบแต่มันจะเป็นเรื่องดีกว่าที่เย่เทียนจะทำการมอบกฎเกณฑ์อบชนให้แก่พวกเขาซึ่งมันจะให้พวกเขานั้นมีความหวังในการยกระดับเข้าสู่ขอบเขตอบชนขั้นสูงได้ภายในอนาคตดังนั้นเย่เทียนจึงต้องการมอบกฎเกณฑ์อบชนตอนนี้ให้กับพวกเขาในตอนนี้เย่จูเย่ชิงเฉินเย่ชิงเย่และเสี่ยวจูเดินทางมาพบข้าเดี๋ยวนี้เย่เทียนได้ใช้สมบัติสิทธิ์ของเขาในการส่งข้อความติดต่อไปยังพวกเขาและหลังจากนั้นเพียงไม่นานเย่จูเย่ชิงเฉินเย่ชิงเย่และเสี่ยวจูก็ได้ทำการเจรจาซากข้อมติออกจากการและเดินทางมาหาเย่เทียนในทันทีมีอะไรอย่างนั้นเหรอท่านพ่อพวกเขาทั้งสี่ได้ทำการกล่าวถามในทันทีเย่เทียนได้ทำการจ้องมองไปยังพวกเขาทั้งสี่และได้กล่าวออกมาว่าเพราะนั้นจะทำการสร้างกฎเกณฑ์ประชาชนขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมไปอย่างมากโดยทางข้าจะต้องการที่จะถามความคิดเห็นของพวกเจ้าว่าพวกเจ้านั้นต้องการที่จะเลือกกฎเกณฑ์ประชาชนที่ข้าสร้างขึ้นหรือไม่หรือจะทำการสร้างกฎเกณฑ์ประชาชนของพวกเจ้าขึ้นมาเองกฎเกณฑ์ประชาชนอย่างนั้นเหรอพวกเขาทั้งสี่นั้นต่างก็เบิกตากว้างขึ้นมาเผยเห็นความตระหนี่ภายในสายตาของพวกเขากฎเกณฑ์ประชาชนนั้นมีค่าไม่เพียงตายและภายในดินแดนสิทธิ์ต่อรับเหนือของมืดนั้นก็ไม่รู้ว่ามันมีเสียที่เท่าท้ายกี่คนการที่ต้องการกฎเกณฑ์อบชนมาครอบครองแต่พวกเขาก็ยังไม่มีทีที่จะรับกฎเกณฑ์อบชนที่สมบูรณ์และไม่มีเจ้าของได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะยกระดับกลายเป็นระดับอบชนได้ในชีวิตของพวกเขาและแม้ว่าพวกเขาจะมีกฎเกณฑ์อบชนที่แตกหักแต่กฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้สมบูรณ์มากนักและมันก็ยังมีอยู่หลายส่วนอีกตู้ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นสามารถทำให้พวกเขากลายเป็นอบชนครึ่งขั้นได้ทันทีและกฎเกณฑ์อบชนที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่สามารถที่จะถูกสร้างขึ้นโดยระดับอบชนได้
ดังนั้นถ้าหากมีกฎเกณฑ์ประชาชนที่สมบูรณ์แบบปรากฏขึ้นแม้แต่ผู้ตนระดับประชาชนจะต้องทําการต่อสู้เพื่อแย่งชิงบ้านเพื่อที่จะคว้าอวกาศดังกล่าวเพื่อมอบให้กับลูกหลานของพวกเขาให้กลายเป็นระดับประชาชนได้เช่นกันแต่มันมีระดับประชาชนน้อยจนเกินไปภายในวิถีภาพของมืดแห่งนี้เหตุมันก็เป็นเพราะกฎเกณฑ์ประชาชนนั้นหายากมากเกินไปและก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทําการสร้างมาขึ้นมาแต่ตอนนี้เย่เฉียนก็ได้กล่าวออกมาว่าเราได้สร้างกฎเกณฑ์ประชาชนบางอย่างขึ้นมาจะเห็นได้ชัดว่ามันนั้นจะต้องมีมากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าหากคำพูดดังกล่าวแต่แพร่กระจายออกไปยังทุกแผ่นดินมันนั้นจะต้องทำให้เกิดความกังวลข้างใจอย่างแน่นอนแต่แม้แต่ละประชาชนทุกคนก็จะต้องพูดหมายมาอย่างเย่เทียนอย่างแน่นอนสามีก็จะเลือกกฎเกณฑ์ประชาชนที่ท่านสร้างขึ้นมาเซียวจูได้ทำการตัดสินใจเพราะเธอนั้นไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเพราะแม้แต่เบอร์จากสถาบันคนอื่นก็ยังไม่ถามที่สร้างกฎเกณฑ์ประชาชนขึ้นมาได้และขอบเขตกระดมพอของบุตรนาจากสถาบันที่เธออยู่นั้นก็สามารถตอบตัวขึ้นได้ด้วยการอาศัยเย่เทียนเท่านั้นแล้วเธอจะมีเสรีภาพมากพอที่สร้างกฎเกณฑ์ประชาชนได้อย่างไรดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีไปอย่างยิ่งที่เธอจะรับกฎเกณฑ์ประชาชนที่เหมาะสมสำหรับต่อเธอส่วนกฎเกณฑ์อื่นนั้นมันไม่สามารถที่จะบังคับฝึกฝนได้เอาละกฎเกณฑ์ประชาชนตอนนี้ก็สามารถที่จะเลือกพวกมันได้ซึ่งกฎเกณฑ์ตอนนี้นั้นมีระดับยอดเยี่ยมไปอย่างมากแต่ประเทศเจ้าสามารถรองรวมเข้ากับมันได้สําเร็จมันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะของเจ้าได้ดังนั้นจึงไม่สําคัญว่ามันนั้นจะมาสมสำหรับเจ้าหรือไม่และผลข้างเคียงของพวกมันนั้นก็ได้มีระดับสูงมากนักดังนั้นสามารถรับประกันได้ว่าไม่มีกฎเกณฑ์ประชาชนใดที่ไม่มีความเหมาะสมสำหรับเจ้าอย่างแน่นอนเย่เทียนได้ทำการกล่าวออกมาหลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้นำกฎเกณฑ์ประชาชนมากมายมาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเสี่ยวจูเสี่ยวจูได้ทำการตรวจสอบกฎเกณฑ์ประชาชนเหล่านี้และในสุดเธอก็สามารถที่จะตัดสินใจได้สามีก็จะทำการเลือกกฎเกณฑ์ประชาชนแห่งแสงเอาละเสี่ยวจูก็จะมอบกฎเกณฑ์ประชาชนแห่งแสงให้กับเจ้าเย่เทียนได้ทำการรวมรวมกฎเกณฑ์ประชาชนแห่งแสงเข้ากับทีมยันของเสี่ยวจูและเมื่อเสี่ยวจูรวมรวมกับกฎเกณฑ์ประชาชนแห่งแสงแล้วผู้ตนคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะยกระดับกลายเป็นระดับประชาชนแห่งแสงได้แม้ว่าเขาจะรับกฎเกณฑ์ประชาชนแห่งแสงภายในอนาคตพวกเขาสามารถจิบจิงพลังได้เท่านั้นเช่นทักษะสิทธิ์ประเภทแสงหรือทักษะประชาชนประเภทแสงจากนั้นเย่จูเย่ชิงเย่และเย่ชิงเฉินก็ทำการที่เรียกกฎเกณฑ์ประชาชนแต่ไม่ต้องการที่สร้างพวกมันขึ้นมาเองเพราะพวกเขารู้ดีว่าความหวังในการสร้างพวกมันขึ้นมานั้นน้อยไปอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการที่จะเสียเวลาแต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าพวกเขาจะสามารถกลายเป็นประชาชนมาก่อนเพราะพวกเขาพอใจมากแล้วกับการได้เป็นพระพุทธอาจารย์บันดาลดังนั้นเราเลือกดังกล่าวที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดอะไรมากนักเอาละถึงตาจะเลือกแล้วเย่จูเย่เทียนได้ทำการปล่อยให้เย่จูทำการเลือกกฎเกณฑ์ประชาชนสำหรับลูกของเขาดันพวกเขาจะต้องผ่อนเลือกคนที่3หรือคนที่4เป็นเรื่องปกติแต่พวกเขาทั้งสองก็จะไม่ทางที่จะโต้แย้งใดๆแน่นอนเย่จูได้ทำการเลือกกฎเกณฑ์ประชาชนประเภทน้ำแข็งโดยไม่ดังเรพี่ชายขาเลือกกฎเกณฑ์ประชาชนประเภทน้ำแข็งเย่เทียนพยักหน้าจากนั้นก็ทำการรวมรวมกฎเกณฑ์ประชาชนประเภทน้ำแข็งเข้ากับทีมอย่างของเย่จูหลังจากนั้นก็ถึงข่าวของเย่ชิงเฉินเย่ชิงเฉินได้ทำการคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งและในสุดเขาก็ทำการเลือกกฎเกณฑ์ประชาชนไปให้ไม่ตีที่ถือว่าสมบูรณ์อย่างยิ่งและด้วยวิธีการดังกล่าวหลังจากที่เขากลายเป็นดาบประชาชนแล้วความแข็งแกร่งของเขานั้นอาจจะแข็งแกร่งมากกว่าดาบประชาชนทั่วไปแต่เพื่อไม่ให้หน่วยหน้าเย่ชิงเย่ก็ทำการเลือกกฎเกณฑ์ประชาชนประเภทการเวลาซึ่งมันถือว่าเป็นระดับเดียวกันกับพี่ชายของเธอเพราะเวลาลิมิตดันต่างก็เป็นกฎเกณฑ์ตรงข้ามกันแต่พวกเขาทั้งสองนั้นก็เป็นพี่น้องกันดังนั้นจึงเหมาะสมไปอย่างว่าแต่แน่นอนว่าแต่พวกเขาต้องการที่จะเข้าใจกฎเกณฑ์ประชาชนประเภทมิติและการเวลาได้อย่างท่องแท้มันนั้นก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานไปอย่างมากแต่มันจะต้องมีสักวันแน่นอนที่พวกเขาจะสามารถเข้าใจพวกมันได้และในวันนั้นพวกเขาก็จะกลายเป็นดาวประชาชนที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนเมื่อครอบครัวของเย่เทียนได้ทำการเลือกกฎเกณฑ์ประชาชนเป็นที่ไปแล้วสำหรับกฎเกณฑ์ประชาชนอื่นนั้นเขาจะไม่ทำการมอบมันให้กับผู้ตนคนอื่นในขณะนี้เพราะเขาเน้นต้องการที่จะมอบกฎเกณฑ์ประชาชนเหล่านี้ให้กับใครก็ตามที่สามารถตอบสนองความต้องการของเย่เทียนได้ถึงเวลาที่จะทำการร่างถอยต่อไปเพื่อที่จะทำการรวมรวมกฎเกณฑ์ประชาชนขึ้นบนฐานดองดีเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ประชาชนของผู้ที่แข็งแกร่งสุดขึ้นมาเย่เทียนได้ทำการเข้าไปในห้องฝึกฝนเพื่อทำการฝึกฝนในร่างถอยต่อไปเมื่อร่างกายหลักของเย่เทียนกลับมาสร้างกฎเกณฑ์ประชาชนของผู้แข็งแกร่งสุดขึ้นมา
ผมก็นั่งของบอชนจริงยี่จึงเช้าลงไปอย่างว่าเพราะท้ายสุดแล้วเรื่องข่าวตกของบอชนจริงยี่ดันก็ได้รับการเสริมพอดังแต่ยี่ทีซึ่งมันนั้นไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกับตัวตนดักได้ดังนั้นเสียงพ่อของมันจึงได้กว่าตัวตนดักไปอย่างว่าเรื่องข่าวตกของบอชนจริงยี่ดันก็ได้รวมเข้ากับกฎเกณฑ์บอชนเปล่าที่มิติไปแล้วดังนั้นในเวลานี้ความหน้าของเขานั้นจึงช้าลงไปอย่างว่าแต่ถ้ายี่เทียนไม่ทำเช่นนี้ในวันดันเพื่อที่จะสามารถยกระดับกลายเป็นระบบชนได้อย่างรวดเร็วเขาเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะครอบครองในจักรยานของมืดทั้งหมดได้และเขานั้นก็มีเวลามากพอในการสั่งสร้างกฎเกณฑ์บอลชนอื่นขึ้นมาอย่างช้าๆไม่เช่นนั้นถ้าหากผู้ตนคนอื่นได้โจกระดับกลายเป็นดาบบอลชนก่ออีกฝ่ายก็อาจจะทำการโจมตีผมเลยก็ไปได้ไปได้แม้แต่ร่างกายหลักของเขาก็อาจจะโจมตีเช่นกันหรือถ้าหากเป็นแบบนั้นของนั้นก็คงที่ไม่สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองได้เหมือนทุกวันนี้เพราะเนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์บอลชนที่มีระดับสูงมากนะศักยภาพของบอลชนจริงๆจึงมีอย่างจำกัดและตอนนี้มันก็กำลังจะมาถึงระดับที่จำกัดเป็นที่ระบายแรงเว้นแต่ว่าเขาจะได้รับโอกาสที่ดีไปอย่างมากที่สามารถทำลายขอบเขตจำกัดดังกล่าวได้เพราะสมบัติของความงดงามดันมันสามารถที่จะยกระดับรากฐานกำลังเพาะของเขาได้เท่านั้นมันไม่มีทางที่จะทำให้อบชนจริงๆสามารถทำลายจำกัดดังกล่าวได้ในปัจจุบันเราได้ทำการประเมินเอาไว้แล้วว่าร่างขัดรบของอบชนจริงๆดันสามารถมีพลังต่อสู้ของอบชนชั้นสูงเดียวกับเกศสุภารังเท่านั้นซึ่งมันนั้นต้องมาจากอบชนในระดับสูงสุดแต่ด้วยความเชื่อเรือจากอาณาจักรยานของมือมันก็ยังพอที่จะสามารถต่อสู้กับอบชนในระดับสูงสุดได้แต่ในอนาคตไม่ว่าเราจะทำการปรับแต่งสมบัติในเรื่องการมากเพียงใดขอบเขตของแผ่นแกนของคอนดันก็อาจจะมีระดับที่จำกัดแต่ก็แน่นอนว่าร่างขาดรอกของอบชนจริงๆนั้นยังสามารถที่จะปรับแต่งของแผ่นแกนของเขาได้ในตอนนี้แต่ความเร็วของมันนั้นช้ากว่าเมื่อก่อนหลายเท่าดิแดนเย่เทียนจึงไม่ชอบมันไปอย่างว่าแต่ถ้าหากอบชนคนอื่นรู้เกี่ยวกับความรู้ในการก่อนหน้าของเย่เทียนพวกเขานั้นก็คงจะช้าไปอย่างมากแต่แน่นอนเพราะก่อนหน้าที่เทียนดูถูกนั้นวันนั้นแต่รวดเร็วมากกว่าอบชนศักดิ์สิทธิ์และอบชนแห่งการทำลายล้างต้องไม่ดูกี่เท่าเดินพวกเขาเหล่านี้จะต้องอิจฉาใจแน่นอนหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วในเวลานี้สายตาของดาบบอลชนและก็รังจวนมากจังก็มุ่งเน้นความสนใจไปที่หน้าตาของยายของคอมบูและมันแทบจะมีใครสนใจโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องหับอย่างของมืดเรือแม้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในที่อย่างดีมันก็ไม่มีผู้ใดสนใจไม่ใจดอดซึ่งในเวลานี้ต้องขาดโรคของเย่เทียนอีกคนหนึ่งได้ทำการฝึกฝนในโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาซึ่งเขานั้นยกสนใจเกี่ยวกับการแปลในโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอและในเวลานี้โรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามนั้นมันมีขนาดใหญ่มากกว่าในอดีตหลายเท่าและแม้แต่ทรัพยากรหาจ้าและสมบัติมากมายที่ถือกำเนิดขึ้นซึ่งสมบัติมากมายที่ถือกำเนิดขึ้นในโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามนั้นต่างก็เป็นสมบัติต้องเดิมนอกจากนี้ภายในสวรรค์ของพรหมโลกยังได้กำเนิดสมบัติศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากขึ้นบ้างและแม้แต่ต้นไม้ต้องห้ามให้ดวงตาก็ยังให้กำเนิดผลไม้ต้องห้ามให้ดวงตาขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเพียงพอที่ทำให้เบอร์จับผู้แก่สุดหลายคนได้ยกระดับกลายเป็นเบอร์จับผู้ทรงโคพานหรือแม้ทั้งทำการยกระดับขอบเขตกำลังเพาะของพวกเขาจากระดับเริ่มต้นในขอบเขตผู้ทรงโคพานให้เป็นอยู่ในระดับจำกัดได้แม้ว่าจะเปรียบเทียบกับเนียนสิทธิ์ต้องห้ามเป็นของมืดแคร์ทรัพยากรของโรคโบราณต้องห้ามนั้นจะมีระดับตามไปอย่างว่าและมันอาจจะได้กว่าอาณาจักรของยาต้องห้ามเป็นของมืดไปอย่างมากเช่นกันแต่งใดก็ตามศักยภาพในที่นี้นั้นกลับสูงไปอย่างมากซึ่งมันไม่ต่ำกว่าอาณาจักรของยาต้องห้ามเป็นของมืดเลยและมีการคาดการณ์ว่าวันนั้นจะกลายเป็นแดนสิทธิ์ต้องห้ามเป็นของมืดแห่งที่4ภายในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนรบโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามของเรากำลังจะกลายเป็นรบอบชนแล้วแต่ในตอนนี้เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้โรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามกลายเป็นโรคอบชนได้ไม่เช่นนั้นมันจะดึงดูดคนสนใจของดักอบชนได้อย่างแน่นอนในร่างกายหลักของเรากับอบชนจริงยิ่งนั้นจะต้องทำการปกป้องอาณาจักรมังกรของมืดเสียก่อนดังนั้นจึงไม่ฐานที่จะเดินทางไปยังโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามได้ดังนั้นในเวลาดีการยกระดับของโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามนั้นจะต้องถูกระงับเอาไว้ก่อนยิ่งเทียนได้คิดกับตัวเองขอนั้นกำลังรอให้ร่างกายหลักของเขาดันสร้างกฎเกณฑ์บอลชนผู้แข่งสุดขึ้นมาได้เฉียบก่อและหลังจากที่ยกระดับกลายเป็นระดับบอลชนเป็นที่ปล่อยแล้วขอนั้นก็จะปล่อยให้รบโบราณศักดิ์สิทธิ์ต่อ5ยกระดับกลายเป็นรบบอลชนและในกรณีดังกล่าวเขาจะสามารถต้านทานสายตาที่สรุปรัดเห็นจากบอลชนคนอื่นได้อย่างแน่นอนและเขายังจะสามารถอธิบายได้ว่าขอนั้นได้รับสมบัติบางอย่างมาจากอาณาจักรยานของมือที่สามารถทำให้รบโบราณศักดิ์สิทธิ์ต่อ5กลายเป็นรบบอลชนได้
แต่ถ้าเป็นแบบนั้นระดับอวชนคนอื่นก็จะให้ความสนใจไปที่อาณาจักรเดียวของมืดแทนและจะไม่มีใครสนใจความลับของโลกโบราณชาวจิตต่างห้ามแต่แน่นอนและในวันนี้ก็ได้มีข่าวดีในพมรุษเพราะพระพุทธอาณาจักรผู้จงโคพันได้ยกระดับการเป็นเมืองจักรวรรดิเปลี่ยนที่ปล่อยแล้วมันเกิดขึ้นในโลกโบราณ32-5ซึ่งมันเป็นผลให้พระพุทธอาณาจักรผู้จงโคพันที่ไม่สามารถยกระดับการเป็นเมืองจักรวรรดิได้ภายในอาณาจักรยามความมืดจึงได้รับรู้ว่าอาณาจักรยามความมืดนั้นไม่เหมาะสมสำหรับพระพุทธอาณาจักรผู้จงโคพันที่จะทำการฝึกฝนเดินทางพวกเขาจึงเลือกที่จะเดินทางกันมายังโลกโบราณ32-5ทีละคนและพระพุทธอาณาจักรกระดังบทที่อยู่ในอาณาจักรยามความมืดค่อยๆเดินทางกลับมาจากโลกโบราณ32-5ทีละคนและในเวลานี้เวลา100นาทีตั้งแต่กำเนิดของอาณาจักรยามความมืดก็กำลังจะเดินทางมาถึงซึ่งในเวลานี้ระดับอาณาจักรจากกรังต่างๆก็รู้สึกกระเจิงร้นไปอย่างมากนรกอาณาจักรแห่งสงครามอาณาจักรทั้งสองของบริษัทสงครามได้เดินทางกลับมาที่นี้เป็นเวลานานมากแล้วพวกเขานั้นองเดียวเพียงเล่าวาตาลเท่านั้นที่ยังอยู่ด้านนอกอาณาจักรใหญ่แห่งความมืดและในเวลานี้อาณาจักรแห่งสงครามและอาณาจักรเทพแห่งสงครามก็กำลังพูดคุยกันกับเล่าวาตาลของเยธีประธานการแห่งกฎวิธีเวลา100นาทีกำลังเดินทางมาถึงในเมชชาซึ่งอวชนแห่งการทบารังดันจะต้องทำการโจมตีอวชนจริงเย่ของพรหมลึกของเจ้าจะแน่นอนเดือนนั้นเจ้าปวดอธิบายเกี่ยวกับกฎแห่งการที่แท้จริงว่าในตอนนี้อวชนจริงเย่นั้นแข็งแกร่งมากเพียงใดเรียกด้วยความซื่อเรียจากอาณาจักรต้องหักในความมืดเขาจะมีความหวังที่สามารถต้านทานอวชนแห่งการทบารังได้หรือไม่และถ้าหากเขาไม่สามารถที่จะต้านทานมันได้เราก็ยังเป็นจะต้องเสียระอาณาเขตของอาณาจักรยังต้องหักในความมืดให้กับเรือสิทธิ์ทั้ง10ของดินแดนสิทธิ์ต้องหักในความมืดเพื่อที่จะสามารถต่อสู้กับอวชนแห่งการทบารังได้เพราะตามแต่ก็ตามที่เราให้ผลประโยชน์กับพวกเขามากพอพวกเขาก็จะต้องร่วมมือกับพวกเราอย่างแน่นอนเย่เห็นได้ข่าวมาพร้อมกับรอยยิ้มท่านอวชนทั้งสองพวกท่านไม่จำเป็นจะต้องกังวลภายในปัจจุบันความแข็งแกร่งของอวชนจริงเย่นั้นได้มาถึงระดับจุดสูงสุดในขอบเขตอวชนระดับสูงแล้วซึ่งเขานั้นเป็นรองเพียงแค่อวชนสูงสุดต้นดันแต่ด้วยการช่วยเหลือของอาจารย์ใหญ่ของคนมือการที่เขาจะสามารถแสดงพลังของอวชนระดับสูงสุดออกมาได้นั้นมันก็แทบจะมีปัญหาซึ่งเขาจะสามารถขัดขวางอวชนแห่งการทำลายดังได้แต่อะไรก็ตามพวกเราก็ยังเป็นแต่ต้องเสียระส่วนหนึ่งของดินแดนเช่นกันไม่เช่นนั้นไม่ทางที่จะอวชนคนอื่นจะสามารถยอมรับในเรื่องนี้ได้เย่เทียนไม่เคยคิดที่จะปกครองอาณาจักรยามความมืดทั้งหมดโดยสมบูรณ์แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาที่เขาจะทำการครอบครองพื้นที่ที่สุดและมันก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นกันที่เขาจะทำการมอบพื้นที่อื่นให้กับตัวสิทธิ์อื่นๆและพอพันแห่งการทวารากถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีแล้วทั้งสองได้พยักหน้าเห็นด้วยแม้ว่ามันจะผิดปกติไปอย่างมากที่ความแข็งแกร่งของประชาชนจริงๆนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกแปลกใจมากเกินไปเพราะท้ายสุดแล้วอวชนจริงเย่ก็สามารถยกระดับกลายเป็นอวชนในช่วงเวลาอันสั้นเท่านั้นดังนั้นจะเป็นเรื่องปกติที่ความแข็งของเขาจะเพิ่มขึ้นมาเช่นนี้และในตอนแรกอวชนจากสิทธิ์ก็เป็นเช่นเดียวกับเขาแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้เลยว่าอวชนจริงเย่นั้นเป็นเพียงแค่คาร์ล็อกของเย่เทียนเท่านั้นซึ่งเย่เทียนจะไม่ทำการเปิดเผยบ้านไม่เช่นนั้นความลับบางอย่างของเขาก็อาจจะรั่วไหลณอาณาจักรยันแห่งความมืดเย่เทียนในเวลานี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญเพราะเขากำลังจะสามารถสร้างกฎเกณฑ์อวชนพุ่งแกงสุดขึ้นมาได้และเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายปีณวันหนึ่งจู่ภายในใจคนเย่เทียนก็ได้มีราชเทวันมากปรากฏตัวขึ้นและแก่นแท้ของอาณาจักรก็ได้พิจารณารวมๆเข้าด้วยกันบวกกับข้อมูลเชิงลึกและการวิจัยที่ยังสมมามากกว่าหลายสิบอาณาจักรในที่สุดข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ก็ได้ทำการรวมๆกันเป็นหนึ่งหลังจากนั้นกฎเกณฑ์อวชนที่แข็งสุดก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาตู้มภายในสมฤทธิ์ของจิบินดาอาคาระโบราณคอระอวชนได้ทำการรวมกันกลายเป็นลูกบอลหลังจากนั้นคนรับอันได้เจียมการก็ได้ทำการเพื่อกระจายออกมาซึ่งลูกบอลดังกล่าวนั้นมันถือว่าเป็นมรดกทุกคำเดือดของกฎเกณฑ์อวชนผู้แข็งสุดซึ่งในขณะนี้มันได้กลายเป็นโรคขนาดย่อมแล้วและแม้ว่ากฎเกณฑ์อวชนของผู้แข็งสุดจะถูกสร้างขึ้นมาแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้เสร็จสิ้นจากสมบูรณ์เพราะมันนั้นยังคงพัฒนาและพัฒนาจากต่อเนื่องและในที่สุดก็มีกฎเกณฑ์อวชนมากกว่า 3,000 เท่าจากนั้นก็ทำการขายจ่ายไปอีกจำนวนในเวททั่วซึ่งมันดูมันจะกลายเป็นกฎเกณฑ์อวชนที่ไม่สามารถที่จะนับได้เลยและนี่ก็คือกฎเกณฑ์อวชนของผู้ที่แข็งสุดอย่างแท้จริงซึ่งวิวัฒนาการดังกล่าวนั้นใช้เวลามากกว่าหลายล้านปีก่อนที่มันจะเสร็จสมบูรณ์ในที่สุด
และกลายเป็นกฎเกณฑ์ประชาชนผู้แข็งสุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรียเมื่อกฎเกณฑ์ประชาชนผู้แข็งสุดได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วหลังจากนี้เย่เถียนก็เปลี่ยนจากต้นทางข้อใจเกี่ยวกับการรับขอรับประชาชนจากนั้นเขาจะสามารถถอมระบบปั่นเพื่อกลายเป็นระบบประชาชนได้กฎเกณฑ์ประชาชนนี้ท้าทายสวรรค์ไปอย่างมากแม้มันจะอยู่ในระดับสมบูรณ์แบบมากแล้วแต่มันกลับสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการวอดใจเกี่ยวกับการรับขอรับประชาชนนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปดังนั้นอีเมนดาดเย่เถียงก็จะสามารถกลายเป็นประชาชนได้แล้วอ้าวนะครับจบแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อกันในพรุ่งนี้ดีกว่าครับเย่เถียงนั้นจะสามารถกลายเป็นประชาชนได้หรือไม่นะครับผมแล้วจะมีอะไรมาของเย่เถียงหรือไม่นะครับเอาละครับถ้าประการใดก็ขออภัยนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเลยนะครับของค้า